ครับสวัสดีครับนี่ผมมีบทความเรื่อง5วิธีสร้างกำลังใจให้กับตัวเองปรับแนวคิดและก้าวต่อไปรู้สึกหมดแรงรอดแท้เบื่องานและเรื่องครอบครัวหรือเรื่องรอบตัวอยู่ใช่ไหมได้เวลาปรับทัศนคติมาสร้างกำลังใจให้ตัวเองดีกว่าบางคนอาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้กับเรื่องบางเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่มีหลายวิธีที่จะทำให้ตัวเองผ่อนคลายหรือคลายเครียดลงบ้างแล้วก็มีวิธีที่จะสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ก้าวเดินต่อไปใช้ชีวิตจำวันครับวันนี้ก็มาฝากกันเขาบอกว่านึกถึงตัวเองอยู่เสมอครับไม่ได้หมายความถึงให้นึกถึงแต่ตัวเองเพียงแค่จะทำอะไรก็ให้นึกถึงตัวเองว่ามันเกิดผลดีหรือผลเสียกับตัวเองอย่างไรบ้างไม่ว่าเราจะท้อแท้ขาดกำลังใจแค่ไหนก็พยายามอดทนเพื่อที่จะก้าวผ่านอุปสรรคนั้นไปให้ได้ต่อไปเขาบอกเรายังมีเรื่องดีๆอีกเยอะถ้าคิดซะว่าตัวเราเองนั้นไม่มีอะไรทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ดีมันคือการบั่นทอนตัวเองอย่างไม่น่าให้อภัยเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับอย่ามองเพียงว่าเราไม่เหมือนคนอื่นให้มองกลับมาว่าเรายังมีดีกว่าใครอีกหลายคนเพิ่มความคิดทางบวกให้กับตัวเองนี่เองครับคนดีอยู่ข้างกายเราอย่าคิดว่าเราเหมือนยืนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะครับเรายังมีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีเพื่อนฝูงอาจจะไม่มากเหมือนคนอื่นเพียงแค่มีเพื่อนที่จริงใจมีครอบครัวที่เข้าใจแค่นี้ก็เกินพอแล้วครับต่อไปลองทบทวนเรื่องดีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้เราอาจกำลังจะท้อแท้หรือหมดหวังเพียงลองมาย้อนไปถึงเวลาที่ผ่านมาดูว่าครั้งที่เราเคยมีความสุขเนี่ยมันดูรูปครั้งที่เราเคยผ่านปัญหาต่างๆเจอเรื่องอะไรมาเพื่อกระตุ้นให้เรามีกำลังใจทำวันนี้ให้ดีขึ้นให้เรารู้สึกดีขึ้นเมื่อเรามีอดีตที่สดใสและจะทำอนาคตให้สดใสให้ได้เช่นกันนะครับต่อไปฝึกสมาธิและศึกษาธรรมะครับสุดท้ายเพียงเราลองฝึกสมาธิให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านให้จิตเราสงบลองใช้หลักธรรมต่างๆมาเป็นเครื่องมือสอนจิตใจเราและทำให้เรามีสติมีปัญญาคิดไต่ตองปัญหาและหาวิธีแก้ไขสร้างกำลังใจให้กับตัวเองขึ้นนั่นเองนะครับครับวันนี้ก็ลองเอาวิธีที่ผมนำมาแนะนำลองไปใช้ดูนะครับครับสวัสดีครับ